แล้วก็ผลกระทบสืบเนื่องจากเรื่องของโควิดเนี่ยนะคะมีผลกระทบกับทุกมิติเลยนะคะ<ม>โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะอุตสาหกรรมของไทยนะคะที่ถึงแม้ว่าจะขยายตัวต่อเนื่องเนี่ยนะคะแต่ว่ายัางต้องจับตาสถานการณ์โควิดไกลพันธุ์โอมิครอนเนี่ยนะคะก็หวังไว้ว่ามันจะควบคุมได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยอมรับนะคะว่ามีความหวันว่ามันจะระบาดรุนแรงแล้วก็ กอาจจะกระทบเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็เป็นได้ค่ะเรื่องนี้ทางด้านของผู้มีการสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะนายทองชัยชาวลริตพิเชษค่ะบอกว่าออดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะคะเดือนพฤศจิกายน2564ภาพรวมเนี่ยคุณผู้ชมขยายตัวนะคะ4.8เเซ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนก็ส่งผลให้11เดือนแรกของปีนี้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่5.84%ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิต11เดือนแรกของปีคะอยู่ที่63.50%มีปัจจัยสนับสนุนสำคัญนะคะก็คือเมื่อเดือนพฤศจิกายนจากสถานการณ์การติดเชื้อโควิดของแรงงานในสถานประกอบการเนี่ยก็คือดีขึ้น ตรงนี้สะท้อนจากดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ขยายตัวนะคะประมาณ 1. 1ซก็ถือว่าเป็นการขยายตัวครั้งแรกค่ะในรอบ4เดือนรวมทั้งภาคเอกชนที่มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็การเปิดประเทศนี่แหละค่ะส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจนั้นก็คือดีขึ้นขณะเดียวกันสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลปีใหม่หรือว่าสินค้าที่ใช้เป็นของขวัญของฝากนะคะของหลายกลุ่มขยายตัวได้ดีอย่างเช่น กลุ่มอาหารเครื่องดื่มอันนี้เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มกลุ่มอัญ,ญมณีเครื่องประดับพุ่มในการสอสอ,อยอมรับค่ะว่ายังไงก็ตามนะ,ะก็ยังกังวลอยู่ดีนะคะเกี่ยวกับการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยนะคะก็มองไว้ว่าถ้ามารุนแรงเหมือนละลอกที่แล้วเนี่ยก็อาจจะส่งผลนะคะต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กำลังทยอยฟื้นตัวก็อาจจะชะงักงานได้นะคะ ซึ่งส่งผลต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะถ้าเกิดคลัสเตอร์ในสถานประกอบการในโรงงานเนี่ยโอ้โหงามไส้นะะมันจะอ่อนไหวต่อการลดลงของแรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานกันอย่างเข้มข้นได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะเช่นเดียวกับโคศกสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะคุณวุฒิพงศ์จิตตั้งสกุลเนี่ยบอกว่าภาวะเศรษฐกิจการคลังนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนดีขึ้น จากเดือนก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคภาคเอกชนการท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็การส่งออกที่ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่9แต่ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิมรอนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะที่เราอาจจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหากรุนแรงก็อาจจะกระทบตัวเลขนะคะในเดือนธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นปี2565ทีเดียวค่ะ